นี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งก้าวเลยของความฝันสำหรับการเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพของหนุ่มโตโน่ภาคินครับซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงความตั้งใจและความทุ่มเทกับการฝึกซ้อมตลอดเวลา2เดือนในครั้งนี้บอกว่าฝึกมาอย่างจริงจังมากๆล่าสุดมีข่าวดีราชบุรีมิตรผล FC ครับทีมในศึกโตโยต้าไทยลีกเตรียมความฮือฮาเอาไว้ด้วยการเซ็นสัญญากับโตโน่ร่วมทัพอย่างเป็นทางการหลังจากได้เห็นฝีไม้ลายมือรับการฝึกซ้อมของเขาเนี่ยว่าไม่ธรรมดาด้านเสี่ยฟลุ๊กธนวัฒน์นะคะประธานสโมสรราชบุรีมิตรผล FC เผยว่าโตโน่ได้ซ้อมกับทีมจะร่วม5สัปดาห์แล้วล่ะค่ะมีพัฒนาที่มุ่งมั่นนะคะเห็นถึงความตั้งใจแต่ด้วยความที่การเป็นศิลปินนั้นการจะก้าวมาสู่นักฟุตบอลอาชีพจะต้องมีวินัยมีความมุ่งมั่นซึ่งเราเห็นตรงนั้นมาเรื่อยๆถามว่าจริงไม่จริงว่าจะให้โตโน่มาลงในตำแหน่งกองกลางทุกวันนี้เขาก็ลงซ้อมในตำแหน่งกองกลางอยู่แล้วอยู่ในการเจรจาคุยกันถึงความเป็นไปได้ช่วงที่มาซ้อมเราได้สัมผัสกันตลอด 4-5 สัปดาห์ก็มีความผูกพันค่ะโดยนอกจากนี้ครับยังได้มีการพูดคุยกันกับโตโน่ในออฟฟิศคือจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ปฏิเสธนะน่าจะมีข้อสรุปเร็วๆนี้และคุยกันถึงเรื่องโปรเจกต์ต่างๆที่จะทำร่วมกันด้วยกระแสตอบรับของชาวราชบุรีถือได้ว่าดีมากเหมือนกันเพราะก็เป็นเรื่องราวดีๆไม่มีข้อเสียอะไรสำหรับคนคนหนึ่งที่รักกีฬารักฟุตบอลโดยเฉพาะฟุตบอลไทยครับเราควรจะสนับสนุนเขาสนับสนุนฟุตบอลไทยของเราซึ่งก็คาดว่าโตโน่เองจะถูกราชบุรีเนี่ยมิตรผล FC ส่งชื่อลุยศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2021รอบแบ่งกลุ่มด้วยครั้งแรกของทีมนะฮะก็พบกับโปฮังสตีลเลอร์วันที่22มิถุนายนที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา 17:00 นครับขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Insight News Tonight ในช่อง Twin Size HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin Size HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ